มหกรรมเทศกาลดนตรี Big Mountain Music Festival เดินทางมาถึงครั้งที่12แล้วนะครับปีนี้มันในสโลแกนมันใหม่มากงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่10ถึง11ธันวาคมที่ The Ocean เขาใหญ่ว่ากันว่าตลอดสุดสัปดาห์นี้มีคนมาร่วมงานนี้เกือบแสนคนเลยทีเดียว Big Mountain ครั้งที่12จะใหม่และใหญ่กว่าเดิมขนาดไหนแบ้ไต่บัสได้เก็บภาพบรรยากาศรวมถึงสอบถามความรู้สึกของผู้ร่วมงานในครั้งนี้ด้วยอย่ารอช้าครับไปดูกันเลยปีแรกเลยครับเป็นปีที่2ครับครั้งที่ประมาณ 4-5 ค่ะอ๋อมาครั้งแรกค่ะใช่มาครั้งแรกเลยยังไม่เคยมาเลยค่ะครั้งนี้ครั้งแรกอันนี้เป็นครั้งที่2ปีค่ะเป็นครั้งที่2ค่ะครั้งที่2ค่ะปีนี้ครั้งที่2แล้วเพิ่งมาครั้งแรกเลยชาวคณะของเรานะคะครั้งนี้เรามาครั้งแรกค่ะทำไมถึงตัดสินใจมาโอ้อยากมาต้องนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสแต่ครั้งนี้เห็นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆอยากมากันแบบเทศกาลดนตรีมันแบบห่างหายไปนานแล้วก็แบบพวกเราใกล้จะเรียนจบกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากมาเที่ยวด้วยกันแบบครั้งสุดท้ายก่อนจะจบชอบศิลปินหลายคนนะครับเวลาไปคอนเสิร์ตทีนึงมันแบบดูได้แค่คนเดียวเลยแบบอยากมาดูรวมๆประมาณนี้ครับอยากมาดูคอนเสิร์ตด้วยครับมาดูวงที่ชอบมาดูผู้ชายค่ะบอกตรงๆเลยดีค่ะเดินไปทางไหนก็แบบเสียวไปหมดงงเอาดีๆปีนี้ก็เลยอยากจะมาสนุกเต็มที่แบบว่าตั้งแต่เริ่มงานจนจบงานไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมางานในครั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไงบ้างคนเยอะมากเยอะแบบงงตาแตกรู้สึกว่าปีนี้คนเยอะสุดก็รู้สึกแบบคนเยอะดีครับแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เจอคนแบบมากมายเลยรู้สึกว่าคนเยอะกว่าปีก่อนๆเยอะเลยค่ะแล้วก็เหมือนจัดเวทีใหม่ด้วยอยากฟังศิลปินหรือว่าวงไหนเป็นพิเศษไหมคะพี่ตูนบอดี้สแลมอยากฟังเพลงไหนของพี่ตูนแทนโอ้โหแสงสุดท้ายโฟอีฟไททอสมิธค่ะอยากฟังข้อยกเว้นของโฟอีฟเดอะทอยพี่เมโลเลดด้วยตัวไม่ทันน่ะรถติดมากแล้วก็นนทนนท์ค่ะโต๊ะริมอยากมาดูวีค่ะวีวิโอเลตค่ะวีวิโอเลตค่ะเมื่อกี้เลยเต้นดีมากทำตัวสุดอีกมีเองค่ะอยากมาหาพี่วีค่ะวีวีเรดบอร์เทียแต่ว่าพี่วีไม่อยู่แล้วไปแล้วยังไม่รู้เลยรถติดนิดหน่อยอะไรเงี้ยค็อกเทลค่ะกำลังจะไปดูค็อกเทลคุกเข่าคุกเข่าเลยไหมคุกเข่าคุกเข่าให้ดูแล้วพี่ป๊อปค่ะพี่ป๊อปเหมือนกันค่ะทิ้งไว้กลางทางเพลงนี้นี่มันทัชกับเรายังไงบ้างเนี่ยโดนทิ้งค่ะโดนทิ้งเลยมีไหมที่เดิมก็ได้ที่เดิมทำแบบมันใช่ไหมจริงๆถ้าวันนี้ก็มารอบอดี้แสลมด้วยค่ะโลโมโซนิกค่ะถ้าบอดี้แสลมต้องแสงสุดท้ายค่ะแสงสุดท้ายต้องรอแสงสุดท้ายก็คือเหมือนกลมสุดท้ายค่ะแต่ว่าไม่ใช่โอเคค่ะและนี่คือไฮไลท์ของงาน Big Mountain ครั้งที่12ครับสำหรับใครที่พลาดงานในครั้งนี้ไปไม่เป็นไรนะเพราะปีหน้า Big Mountain ครั้งที่13ได้ประกาศวันออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9และ10ธันวาคม2023สุดท้ายนี้หากแบ้ไต่บัสได้ไปร่วมงานไหนอีกเดี๋ยวเราจะเก็บตกบรรยากาศสนุกๆมาฝากกันอีกนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบ้ไต่บัสไว้ด้วยรับรองจะมีคอนเทนต์สนุกๆมาให้รับชมอีกแน่นอน